เมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาเจ้าคุณพระศิรินาถพิราชกัลยาณีได้เดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในหลายพื้นที่และเจ้าคุณพระศิรินาถก็ได้แสดงให้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าเจ้าคุณพระศิรินาถมีความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อประชาชนที่ไปรอต้อนรับและเจ้าคุณพระศิรินาถก็มีกิริยามารยาทที่อ่อนหวานอ่อนโยนจะสังเกตเห็นได้จากไม่ว่าเจ้าคุณพระศิรินาถจะไปที่วัดแห่งไหนก็ตามเวลาที่เจ้าคุณพระศิรินาถก้มลงกราบพระเจ้าคุณพระศิรินาถจะก้มลงกราบกับพื้นแทบทุกวัดที่เจ้าคุณพระศิรินาถได้เดินทางไปซึ่งนับได้ว่าเป็นกิริยามารยาทที่อ่อนช้อยอ่อนโยนของเจ้าคุณพระศิรินาถทำให้ประชาชนที่ได้พบเห็นต่างชื่นชมยินดีและต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลงรักและชื่นชอบในตัวเจ้าคุณพระศิรินาถโดยจะเห็นได้จากคำชื่นชมดังนี้ท่านเป็นผู้นำแฟชั่นผ้าสิ้นสวยๆตอนนี้ทำให้คนหันมานุ่งผ้าสิ้นกันทั้งเมืองโดยเฉพาะผ้าสิ้นเมืองน่านงามขนาดเจ้ารักเจ้าคุณพระสง่างามอ่อนน้อมรักเจ้าคุณพระค่ะน้ำตาจะไหลเห็นเจ้าคุณพระแล้วมันดีใจจนน้ำตาไหลพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์พูนผลด้วยบุญบารมีมีแต่คนรักคนเมตตาสรรเสริญยกย่องด้วยกายใจมีคุณงามความดีมีคุณธรรมของท่านเจ้าคุณพระศิรินาถขอให้ท่านเจริญเจริญยิ่งขึ้นทุกด้านขอยกย่องชื่นชมในจริยวัตรที่งดงามความอ่อนน้อมถ่อมตนการมีสัมมาคารวะปิยวาจาดีงามของท่านเจ้าคุณพระศิรินาถอยากให้ท่านออกเยี่ยมประชาชนบ่อยๆนะคะท่านอ่อนน้อมถ่อมตนประชาชนให้ใจท่านเลยค่ะตั้งแต่เจ้าคุณพระกลับมาก็ทำให้โครงการจิตอาสากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอยากให้เจ้าคุณพระดูแลงานโครงการนี้และสานต่อโครงการให้มีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือและเพื่อให้ประชาชนที่มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจได้มีกิจกรรมดีๆทำร่วมกันเพื่อความรักความสามัคคีของคนในชาติจะได้กลับมารักสามัคคีกันรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เจ้าคุณพระได้ใจประชาชนชาวไทยไปเต็มกลับมาที่ยิ่งใหญ่สมฐานะเลยทีเดียวและเจ้าคุณพระศิรินาถก็ปฏิบัติตนได้อย่างดีมากๆจนชนะใจประชาชนที่ได้พบเห็นหรืออาจจะเรียกได้ว่าอีกไม่นานนี้ประชาชนชาวไทยอาจจะได้เห็นการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้กับเจ้าคุณพระศิรินาถก็อาจจะเป็นไปได้นี่ก็เป็นแค่เสียงมากันไปของประชาชนการกลับมาอีกครั้งของเจ้าคุณพระศิรินาถในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่จะให้การจับตามองและให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะก่อนหน้านี้หลายๆคนก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าเจ้าคุณพระศิรินาถได้ทำผิดราชสวัสดิ์ของราชสำนักจนได้มีข่าวออกไปทั่วโลกและการกลับมาอีกครั้งของเจ้าคุณพระศิรินาถในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกประหลาดและประชาชนค่อนข้างให้ความสนใจเพราะเหตุผลที่ว่าเจ้าคุณพระศิรินาถได้คืนยศและฐานันดรศักดิ์เปรียบเสมือนผู้ไม่เคยมีมนทินมัวหมองทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงจนทำให้ประชาชนชาวไทยต่างล่ำลือกันไปต่างๆนานาแต่อย่างว่านั่นก็เป็นแค่เพียงข่าวลือเท่านั้นแต่วันนี้เจ้าคุณพระศิรินาถได้กลับมาแล้วซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับประชาชนชาวไทยไม่น้อย
แต่เรื่องที่ทำให้ประชาชนจับตามองและให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือไม่เคยมีใครได้รับการอภัยโทษเฉกเช่นเจ้าคุณพระสิรินาถมาก่อนเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันดีว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีของหม่อมศรีรักก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับการอภัยโทษหรือได้ทราบข่าวคราวว่าจะมีการกลับคืนมาหรือไม่ซึ่งสำหรับเรื่องนี้น่าจะเป็นคนละเคสกันคนละกรณีกันแต่สำหรับกรณีของเจ้าคุณพระสิรินาถแล้วเจ้าคุณพระสิรินาถน่าจะเป็นคนที่พิเศษกว่าใครและทรงเป็นที่รักมากด้วยแน่นอนจะสังเกตได้ว่าการกลับมาในครั้งนี้ของเจ้าคุณพระสิรินาถเจ้าคุณพระสิรินาถจะได้มีโอกาสไปร่วมงานหลวงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสาและงานถวายภาพพระกฐินพระราชทานไม่ว่าจะเป็นชุดไทยประดับด้วยเครื่องเพชรที่จัดเต็มทำให้เจ้าคุณพระสิรินาถดูโดดเด่นสะดุดทุกสายตาที่ได้พบเห็นและการปฏิบัติตนของเจ้าคุณพระสิรินาถที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าคุณพระสิรินาถเดินทางมาถึงพระราชพิธีก่อนเวลาและสิ่งที่สังเกตได้อย่างเด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือซึ่งเรื่องนี้เพจ Royal World Thailand ได้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้เอาไว้ดังนี้ว่าในพระราชพิธีต่างๆจะเห็นได้ว่าท่านเจ้าคุณพระสิรินาถจะได้นั่งเก้าอี้เหลืองตัดซึ่งตามธรรมเนียมนั้นจะใช้เก้าอี้เหลืองตัดสำหรับเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปซึ่งสำนักพระราชวังมีระเบียบประเภทเก้าอี้ต่างๆถวายพระบรมวงศ์ตามลำดับพระอิสริยยศอยู่แล้วและนอกจากนี้การปฏิบัติตนของข้าราชการในราชสำนักที่ปฏิบัติต่อท่านเจ้าคุณพระก็เปรียบได้เสมือนเจ้านายพระองค์หนึ่งเมื่อท่านเจ้าคุณพระได้เดินทางไปที่ไหนๆก็ตามข้าราชการสตรีก็ถึงกับต้องถอนสายบัวให้ซึ่งเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีกับการได้รับการต้อนรับที่ดีในการกลับมาอีกครั้งและจะเห็นได้ว่าเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาทกัลยาณีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เจ้าคุณพระสิรินาถก็มีอยู่แล้วแต่การกลับมาครั้งนี้กลับมีมากกว่าเดิมและบวกกับความเป็นกันเองติดดินของเจ้าคุณพระสิรินาถก็เลยทำให้ได้ใจคนรอบข้างและประชาชนไปทั่วนับได้ว่าการกลับมาอีกครั้งของเจ้าคุณพระสิรินาถเป็นการกลับมาที่สมฐานะจริงๆเจ้าคุณพระสิรินาถทำให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นแล้วว่าเจ้าคุณพระสิรินาถมีความตั้งใจจริงทั้งในการปฏิบัติงานและต้องการที่จะพัฒนาประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสาที่เจ้าคุณพระสิรินาถได้กลับมาทำให้มีชีวิตชีวาและมีสีสันอีกครั้งซึ่งครั้งที่เจ้าคุณพระสิรินาถไม่อยู่ก็ทำให้งานจิตอาสานี้ดูเก่ากร่อยเหงาหงอยไปเลยทีเดียวถึงแม้เส้นทางนี้จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบกว่าจะเป็นเจ้าคุณพระสิรินาถในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เจ้าคุณพระสิรินาถก็ทำให้ทุกคนได้เห็นประจักษ์แล้วว่าเจ้าคุณพระสิรินาถทำได้ด้วยความแกร่งความอ่อนโยนอ่อนหวานที่มีอยู่ในตัวเจ้าคุณพระสิรินาถจนทำให้ในวันนี้เจ้าคุณพระสิรินาถเข้าไปนั่งในหัวใจประชาชนชาวไทยทุกคนรักเจ้าคุณพระค่ะและนี่ก็คือคำบอกกล่าวจากประชาชนที่ได้พบเห็นเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาทกัลยาณี